วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันณเทตยาศิลปะเจริญนะคะที่เราจะมีเรื่องราวในอาเซียนมาอัปเดตกันนะคะทั้งเรื่องของข่าวสารแล้วก็การสนทนาจากกูรูผู้รู้นักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่ทำธุรกิจในประเทศอาเซียนนะคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเจ้าของวินกรุ๊ปค่ะยักษ์ใหญ่ของเวียดนามมหาเศรษฐีของเวียดนามอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยนะคะมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์สูงสุดไปดูขั้นตอนการทำธุรกิจของเขานะคะบันไดสู่ความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็แนวโน้มธุรกิจของเขาในอนาคตด้วยเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินจะมาเล่าให้ฟังในช่วงที่2นะคะช่วงแรกนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารกันก่อนค่ะไปที่ประเทศพม่านะคะปัญหาเรื่องของเงินจาร์ดค่ะก็มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดนี้เขาบอกว่าเริ่มจะมีเสถียรภาพแล้วหลังจากธนาคารกลางพม่าปรับใช้นโยบายใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางพม่าบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่กองทัพแต่งตั้งเนี่ยก็มีความคืบหน้าในการแก้ไขวิกฤตค่าเงินของประเทศโดยค่าเงินจาร์ดนั้นมีเสถียรภาพขึ้นและเขาก็พยายามจะรักษาให้ราคาอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยนะคะเงินจาร์ดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่อนค่าลงถึง 60% ในเดือนกันยายนส่งผลให้ราคาอาหารนะคะน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วเนี่ยก็ถดถอยลงนะคะตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็คาดกันว่าจะหดตัวเฉลี่ยตัวเลข2หลักในปีนี้นะคะแต่ว่าทางรองผู้ว่าการธนาคารกลางพม่าในวินตอค่ะก็ออกมาบอกว่าการที่เขาออกกฎเกณฑ์มาล่าสุดนี้เนี่ยกำหนดให้ผู้ส่งออกขายเงินตราต่างประเทศส่วนเกินให้ธนาคารภายใน30วันหลังจากได้รับเงินกำลังช่วยเพิ่มอุปทานและทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนลดลงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยระดับของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าข้อมูลของธนาคารโลกเนี่ยบอกว่าพม่าเนี่ยเขามีเงินสำรองคงคลังเนี่ยเพียง 7,670 ล้านดอลลาร์อันนี้ณสิ้นปีที่ผ่านมาก็คือปี63ก่อนรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์นะคะราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นนะคะก็มีประวัติเคยเป็นปัญหานะคะมาก่อนสำหรับในเรื่องนี้สำหรับรัฐบาลทหารพม่าด้วยราคาก๊าซหุงต้มก็เป็นหนึ่งในชนวนเหตุให้เกิดการปฏิวัตินะคะที่นำโดยพระสงฆ์ในปี2550นะคะกองทัพ บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันเกิดจากปัญหาภายนอกแล้วเกิดจากโควิด -19 ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการธนบัตรดอลลาร์ของท้องถิ่นได้อันนี้โฆษกของรัฐบาลทหารออกมากล่าวแบบนี้นะคะแต่เขาก็หวังว่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนั้นจะสามารถช่วยได้นะคะแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีค่ะว่าตอนนี้เงินจาร์ดเนี่ยก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วหลังจากธนาคารกลางของเขาปรับใช้นโยบายใหม่ค่ะมาดูที่ประเทศมาเลเซียนะคะเขาเปิดแผนพัฒนา5ปีเน้นเรื่องของสวัสดิการสังคมแล้วก็คนในประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะดาโตสรีอิสมาอิลซาบรียาคอบนะคะได้เปิดแผนพัฒนามาเลเซียฉบับที่12ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เป็นแผนพัฒนา5ปีคุณผู้ฟังตั้งแต่ปี64ไปจนถึงปี68นะคะแผนนี้นะคะมีวงเงิน400,000ล้านลิงกิตมาเลเซียมีเป้าหมายเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองที่ครอบคลุมสำหรับประชาชนในยุคหลังโควิด-19 ค่ะจุดหลักๆของรถแมปการพัฒนาจะมี9ด้านนะคะก็คือสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแรงงานและประชาชนโดยเฉพาะความต้องการของกลุ่ม 40% ล่างส่วนประเด็นสำคัญอื่นๆนะคะก็คือการปิดช่องว่างการพัฒนาระหว่างรัฐแล้วก็พื้นที่ต่างๆในประเทศโดยเฉพาะผ่านการปรับเข้าสู่ดิจิตอลแล้วก็การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในซาบาและก็ซาราวักด้วยนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและก็โลจิสติกก็ยังเป็นด้านสำคัญสำหรับการพัฒนาในช่วง5ปีข้างหน้าเช่นเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งก็รวมถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำสะอาดและก็มีความสามารถในการปรับตัวด้วยนะคะซึ่งแผนพัฒนาฉบับที่12ของมาเลเซียนี้เนี่ยเขาก็ประกอบด้วย3แนวคิดหลักๆคือ1การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีกว่าเดิม2การเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงและทั่วถึง3ก้าวสู่ความยั่งยืนค่ะเป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจนะคะก็จะมีทั้งเศรษฐกิจผลิต
ตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ประมาณ 4.5-5.5% ต่อปีการเติบโตของ GDP เฉลี่ยในแผนพัฒนามาเลเซียฉบับที่11ที่ผ่านมาได้อยู่ที่ 2.7% ต่อปีรวมทั้งผลิตภาพแรงงานของมาเลเซียต้องขยายตัวจาก 1.1% เป็น 3.6% ต่อปีด้วยนะคะมาดูเป้าหมายของคนบ้างนะคะการพัฒนาคนการพัฒนาประชากรของเขาเนี่ยต้องการจะเพิ่มรายได้นะคะประชาชาติต่อหัวจาก 42,503 ริงกิตเนี่ยให้มาเป็น 57,882 ริงกิตค่ะเพื่อให้เข้าเกณฑ์ประเทศรายได้สูงตามมาตรฐานของธนาคารโลกรวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานขึ้นจาก 37.2% เป็น 40% ของ GDP เพิ่มรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนนะคะจาก 7,160 ริงกิตเป็น 10,065 ริงกิตนะคะโอ้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็ยกระดับดัชนีความเป็นอยู่ที่ดีของมาเลเซียจาก 0.5% เป็น 1.2% ต่อปีค่ะส่วนหมายด้านอื่นๆนะคะก็ยังมีสภาพภูมิอากาศลดความเข้มแข็งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 45% ต่อ GDP ภายในปี2573เมื่อเทียบกับระดับปี2548อันนี้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสด้วยนะคะเรื่องของกรีนต่างๆเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในยุโรปเองนะคะหรือในประเทศอื่นๆเองนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันมาเลเซียก็มีเรื่องนี้ในแผนพัฒนาประเทศในระยะ5ปีเช่นเดียวกันค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเขามีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลธุรกรรมธนาคารผิดกฎหมายนะคะสิงคโปร์จะมีความสามารถมากขึ้นด้วยชั้นความปลอดภัยดิจิตอลใหม่ภายในปี2566นี้แล้วเขาจะจัดการกับธุรกรรมทางการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชญากรรมและการก่อการร้ายและการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงนะคะตัวย่อๆก็คือ MAS ค่ะที่นี่เขากำกับดูแลศูนย์กลางทางการเงินที่น่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งนะคะเขาก็ประกาศว่าจะเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลและแชร์ข้อมูลที่มีชื่อว่า Cosmic ค่ะเพื่อป้องกันการฟอกเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้ายแล้วก็การแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง Cosmic นี้จะช่วยให้สถาบันการเงินนั้นสามารถแบ่งปันข้อมูลลูกค้าหรือว่าธุรกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยในเวลาที่ทันการด้วยเมื่อพบธุรกรรมที่เข้าข่ายความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญนะคะแพลตฟอร์มของ Cosmic คุณผู้ฟังเขาก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างตัว MAS ค่ะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ใหญ่6แห่งในสิงคโปร์ก็มีธนาคาร DBSOCBC, UOB, Standard Charter, Citibank แล้วก็ HSBC นะคะแล้วก็ธนาคารทั้ง6แห่งเนี่ยจะยังคงพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกับ MAS ต่อไปแล้วก็จะเป็นผู้ใช้รายแรกเมื่อเปิดตัวในปี2566นะคะเขาก็จะทำคู่ขนานไปกับกรอบการกำกับดูแลเพื่อควบคุมการแบ่งปันข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็วางแผนที่จะขยายขอบเขตตัว Cosmic เนี่ยไปสู่สถาบันการเงินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำหนดให้มีการแบ่งปันบางแง่บางมุมในขั้นตอนคอสมิกนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางเงินการเงินที่สำคัญ3อย่างในธนาคารพาณิชย์ก็คืออย่างแรกการใช้บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่มีการดำเนินงานในทางที่ผิดการใช้บริการทางการเงินเพื่อการค้าในทางที่ผิดแล้วก็การจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงและจะขยายไปสู่ด้านอื่นๆต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของประเทศสิงคโปร์ค่ะพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลป้องกันธุรกรรมธนาคารที่ผิดกฎหมายนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงสนทนานะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนมาดูเส้นทางความสำเร็จของวินกรุ๊ปกันนะคะทุนใหญ่ที่สุดในเวียดนามตอนนี้แล้วก็แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มนี้ในอนาคตด้วยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณออมค่ะต้องเรียนถามอาจารย์นะคะวันนี้จะให้อาจารย์มาเล่าเรื่องของเส้นทางความเป็นเศรษฐีของเจ้าของวินกรุ๊ปนะคะซึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีรายใหญ่ของเวียดนามนะคะเส้นทางของเขาน่าสนใจนะคะอาจารย์ทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยธุรกิจเขาจะขยายเติบโตไปถึงไหนยังไงบ้างตอนนี้เห็นว่ามีหลายธุรกิจเลยทั้งรถยนต์ทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยนะคะให้อาจารย์ได้ย้อนเล่าให้ฟังค่ะว่าเจ้าของของเขาเนี่ยผ่านชีวิตผ่านการทำธุรกิจอะไรมาบ้างคะอาจารย์เจ้าของวินกรุ๊ปนะชื่อนายสัมยักเหวืองค่ะออกเสียงแบบเวียดนามถ้าจะออกเสียงแบบบ้านเราก็จะเป็นสัมยักเหวืองนะฮะแต่ถ้าแบบเวียดนามก็จะเป็นสัมยักเหวืองนะฮะจริงๆเขาก็เป็น
อดีตนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่อดีตสหภาพโซเวียต ก็ต้องถือว่าเป็นล็อตสุดท้ายก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มในทางเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะแต่ว่าโดยชีวิตส่วนตัวของฟัมยัดเหวิงเนี่ยพ่อเขาเป็นนายทหารนะครับเป็นนายทหารก็ระดับนายพลนู่นแหละอยู่ในกองทัพเรือนะครับส่วนแม่เนี่ยก็ทำธุรกิจการค้ามีร้านขายของชำมีร้านสะดวกซื้อเล็กๆอะไรเหล่านี้นะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งแหละพ่อก็เป็นนายทหารนะครับตัวเขาเองก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการค้าการขายก็คือช่วยแม่ขายของซื้อของมาใส่ร้านอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตนะฮะแล้วก็เขาก็เรียนเก่งด้วยนะครับโดยส่วนตัวในเหวี่ยงเนี่ยเขาจบที่ฮานอยนะฮะจบด้านวิศวะนะครับจบวิศวะแล้วก็ได้ทุนไปเรียนที่มอสโกในปี1988ที่ผมบอกว่าเป็นล็อตสุดท้ายก็เพราะว่าหลังจากนั้นนะหลังจากนั้น4ปีโซเวียตก็ล่มสลายในทางการเมืองนะครับนั่นก็หมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้ทุนการศึกษาไปเรียนที่โซเวียตเนี่ยเขาจะเรียนกัน6ปีในเหวี่ยงเนี่ยอยู่ประมาณ4ปีกว่านะครับโซเวียตก็ล่มสลายนั่นก็หมายความว่าทุนของเขาเนี่ย ก็หมดไปโดยปริยายนะครับโดยวิกฤตในช่วงนั้นเนี่ย ก็จับพัดจับถูว่าคุณอ้อมนะฮะก็เขาก็ไม่คิดที่จะกลับมาบ้านนะครับเพราะว่ากลับมาบ้านก็ประเทศเวียดนามในห่วงเวลานั้นก็เพิ่งจะเปิดประเทศนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจเนี่ยได้ใหม่ๆนะครับได้ประมาณ 5-6 ปีเท่านั้นเองนะครับที่เราเรียกว่านโยบายโดยเหมยก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับก็เขาก็เลยไม่คิดที่จะกลับมาบ้านแต่เขาไปตั้งตัวนะครับคือเรียนไม่จบอยู่แล้วเพราะทุนก็หมดไปตามสภาพเขาก็เลยไปอยู่ที่ยูเครนนะฮะยูเครนเนี่ยก็เดิมทีเดียวก็อยู่ในสหภาพโซเวียตนั่นแหละแต่พอสหภาพโซเวียตล่มเมื่อสิ้นปี1991ยูเครนก็แยกตัวเองออกมาเป็นประเทศต่างหากนะครับแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมการต่อเรือที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีพวกแก๊สมีอะไรพวกนี้ส่งไปที่ยุโรปนะฮะเขาก็เลยดูว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่ตั้งหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจสำหรับตัวเขานะครับแล้วก็มีคนเวียดนามมีคนเอเชียเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตเดิมเนี่ยก็ไปเรียนในรุ่นราวเดียวกันกับเขาก็ไม่กลับมานะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เลยไปตั้งธุรกิจอันหนึ่งนะครับเมื่อปี1993นะฮะก็คือเมื่อโซเวียตล่มเขาก็ไปอยู่ยูเครนเขาก็ตั้งธุรกิจแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาว่าจะทำในเรื่องเทคโนโลยีนี่แหละนะครับก็ใช้ชื่อว่าเทคโนคอมนะครับเทคโนคอมแต่ก็ทำไปทำมาเนี่ยธุรกิจในห้วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ยังเพิ่งจะเริ่มต้นยูเครนก็ยังเพิ่งจะแยกตัวตั้งประเทศออกจากสหภาพโซเวียตใหม่ๆนะครับการตลาดในเรื่องของพวกเทคโนโลยีเรื่องของเทเลคอมอะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ได้เติบโตมากมายนะครับเขาก็เลยใช้ชื่อบริษัทเดิมนี่แหละคุณอ้อมนะแต่มาขยายธุรกิจออกมาสู่ก็คือการใช้เทคโนโลยีทางโทรศัพท์ทางอะไรพวกนี้บริการรับสั่งแล้วก็ส่งสินค้านะครับแล้วก็สินค้าที่เขาเน้นก็จะเป็นพวกนั่นแหละก็คือที่ผมบอกว่าเขาเรียนรู้จากแม่เขาเนี่ยก็คือเอาพวกอาหารแห้งจึงสำเร็จรูปอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นพวกอาหารแห้งพวกอาหารจึงสำเร็จรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ทำบะหมี่นะฮะเป็นยี่ห้อของตัวเองขึ้นเรียกว่าหมี่วีนาหมี่วีนาใช่ก็คือก็ย่อมาจากคำว่าบะหมี่เวียดนามนั่นแหละครับก็คือเวลาเราไปเห็นคำว่าวีนาเนี่ยก็หมายถึงเวียดนามอันนี้คือธุรกิจที่เป็นรูปเป็นร่างตัวแรกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่นะฮะเขาที่มหัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่าเขาไม่มีโรงงานไม่มีอะไรนะครับ
เขาก็ใช้คอนเน็กชันก็คือเขาก็สั่งให้โรงงานที่เมืองไทยนี่แหละทำให้โรงงานที่เมืองไทยทำให้ใช่ก็ประมาณคล้ายๆกับพวกซอสศรีราชาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะใช้คอนเน็กชันในลักษณะอย่างเดียวกันก็คือสั่งนะฮะสั่งไอ้บะหมี่เครื่องสำเร็จรูปแล้วก็เครื่องปรุงอะไรพวกนี้ไปแล้วเขาก็ไปทำแพ็กเกจของเขาเองนะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรก็เป็นหมี่วีนาค่ะนะอันนี้คือธุรกิจที่เขาตั้งต้นนะครับแล้วก็ขายดีนะคุณอ้อมเพราะว่าคือคนในยุคที่ก่อร่างสร้างตัวก็อันนี้แหละกินง่ายที่สุดนะครับแล้วก็คนเอเชียก็ซื้อของเขานะฮะหรือถ้าอยากจะได้เครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบเอเชียนะครับเขาก็จัดหาให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ทำไปทำมาเนี่ย ก็เลยกลายเป็นเครือข่ายแล้วเขาก็จะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรของเขาอยู่ที่ยูเครนก็ขยายไปเรื่อยนะครับพอขยายไปเรื่อยเนี่ยก็เป็นเงินนะฮะเป็นเงินมากขึ้นเขาก็สะสมทุนเขาทำธุรกิจนี้อยู่นะฮะอยู่ที่ยูเครนโดยใช้ชื่อเทคโนคอมเนี่ยประมาณ 6-7 ปีคุณอมนะครับประมาณ7ปีก็ปี2000พอดีเลยที่บอกว่าปี2000พอดีเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันเป็นห่วงที่รัฐบาลเวียดนามนะครับเริ่มที่จะส่งเสริมแล้วก็ดึงคนเวียดนามในต่างประเทศนะครับกลับมาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยนะฮะปี2000เนี่ยเป็นปีเริ่มต้นที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยนะครับโดยการพัฒนาระบบโครงข่าย ICT อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับโดยตัวเขาเองเขาก็เลยมองเห็นโอกาสนะครับพอเขามองเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วเขาก็มีเครือข่ายมีอะไรในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดเขาถึงเขาจะทำไอ้พวกอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งส่งของส่งอะไรเนี่ยมันก็เป็นช่องทางนะครับในการสะสมทุนให้กับเขาอาจารย์ตอนนั้นบะหมี่วีนาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นบะหมี่ที่ขึ้นอันดับหนึ่งในเวียดนามเลยไหมคะแบบติดตลาดในบ้านเป็นที่ยูเครนอ๋อยูเครนยูเครนนะมีวีนาเนี่ยหมายถึงเขาทำขายที่ยูเครนแล้วมันติดตลาดคือขึ้นเป็นแบบอันดับต้นๆไหมจ๊ะก็มีเขาคนเดียวนี่แหละนะในห่วงเวลานั้นเพราะยูเครนเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะฮะก็เพิ่งแยกตัวออกจากโซเวียตนะครับก็โซเวียตล่มนะฮะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนที่มีหัวทางการค้านะครับก็เขาก็ถือว่าเขาอยู่ที่นั่นเลยนะฮะอยู่ที่นั่นจนปี2000เนี่ยนะก็พอมีทุนในระดับหนึ่งแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลในเวียดนามเองเนี่ยโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็พยายามดึงคนเวียดนามในต่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าเวียดเกี่ยวเนี่ยนะฮะกลับมาร่วมไม้ร่วมมือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับเพราะว่าปี2000เนี่ยถือว่าเป็นครบรอบ5ปีของการที่อเมริกาได้ยกเลิกการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามนะฮะก็เลยเป็นโอกาสนะครับแล้วก็มีทุนระยะหนึ่งได้มีทุนระดับหนึ่งก็เลยกลับมาเริ่มธุรกิจในบ้านตัวเองแล้วเขาก็ตั้งบริษัทขึ้นมา2บริษัทนะฮะก็วีนาคอมอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือวีนาเพลค่ะเพลที่แปลว่าไข่มุกเนี่ยนะครับก็คือวีนาคอมเนี่ยก็จะไปตอบสนองในเรื่องเทคโนโลยี ICT ระบบข้อมูลสารสนเทศอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะคอมพิวเตอร์โปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยเขามีบริการให้หมดเลยนะครับส่วนวีนาเพลเนี่ยเขาจะพัฒนาในแง่ของคล้ายๆกับวิธีคิดก็คือว่าเป็นการดึงคนเวียดนามด้วยกันนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วหรือที่อยู่ต่างประเทศที่เขาเป็นเครือข่ายเนี่ยกลับมาระดมทุนนะครับอยู่ในเครือข่ายเดียวกันก็นายคนนี้เขาจะชอบเลข7เป็นพิเศษนะ ปี2007เนี่ยก็พอดีนะฮะในห่วงปี2007เนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลเวียดนามตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมานะครับเขาก็เลยเอาวีนาคอมแล้วก็วีนาเพลของเขาเนี่ยรวมกันนะครับรวมกันแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทใหญ่ที่เรียกว่าวีนากรุ๊ปทุกวันนี้นะครับในปี2007แล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โฮจิมินห์นี่นะครับก็หลังจากนั้นเป็นนั้นจากนั้นเป็นต้นมานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาเริ่มมองเห็นนะครับในขณะที่ยูเครนเขาก็ยังไม่ได้หยุดนะฮะ
แล้วเขาก็ยังทำต่อนะครับจนซูเปอร์มาร์เก็ตการขยายเครือข่ายร้านสะดวกซื้ออะไรของเขาที่ยูเครนเนี่ยต้องถือว่าเป็นรายใหญ่มากนะรายใหญ่ถึงขนาดว่าพอเขามาตั้งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2007แล้วเนี่ยเขาใช้เวลาอีกประมาณ3ปีนะครับเพื่อระดมทุนเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าการที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามเนี่ยรวมไปถึงนโยบายเรื่องของทุนการเปิดรับทุนเสรีอะไรของเวียดนามเนี่ยจะเอื้อต่อเครือข่ายธุรกิจของเขานะครับเขาก็ใช้เวลาอีกประมาณ3ปีคุณอ้อมนะครับ3ปีเกือบ4ปีก็ปรากฏว่าปี2010เนี่ยนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจขายกิจการทั้งหมดของเขาที่ยูเครนแล้วกลุ่มที่ไปซื้อลองนึกภาพดูนะฮะคือเนสเล่เนสเล่เนี่ยมองเห็นช่องทางในการที่จะไปสืบกิจการที่เขาทำไว้นั้นในยูเครนโดยไม่ต้องไปตั้งต้นใหม่นะครับเขาก็เลยได้เงินทุนจากการขายกิจการทั้งหมดนะฮะที่เทคโนโลยีที่ยูเครนเนี่ยประมาณ150ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณน้อมซึ่งถือว่าปี2010เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็นั่นนะครับเขาก็เลยมีความมั่นใจพอเขามั่นใจเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาก็ขยายบริษัทลูกแตกออกมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยเกือบจะถึง20บริษัทนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในเครือของวินากรุ๊ปนะครับซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่าวินกรุ๊ปนั่นแหละพอเขาขายที่ยูเครนนะฮะเขาก็มาขยายเอาความถนัดของเขานี่แหละมาใช้ในเวียดนามทั้งประเทศเลยจำได้เวลาเราไปเห็นไหมฮะร้านสะดวกซื้อที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายของเขานะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ในบริษัทอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าวินมาร์ทนะครับเขาก็ตั้งขึ้นมาเมื่อหลังจากที่เขาขายกิจการที่ยูเครนนะครับก็ตั้งวินมาร์ทที่เวียดนามแล้วก็ไม่แค่นั้นนะฮะก็ยังทำกิจการเขาก็มองเห็นว่าสินค้าตัวไหนในเวียดนามเนี่ยมันสามารถที่จะส่งออกสินค้าตัวไหนที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อเข้าเวียดนามที่ต้องการนะฮะแล้วเขาก็เลยตั้งบริษัทอิมพอร์ตได้ก่อนขึ้นมานะครับเป็นวินเอ็กซ์เพ็กขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งจนกระทั่งมันมีอยู่ห่วงเวลาหนึ่งนะครับก็คือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้มองเห็นว่าเอ๊ะเมื่อเขาส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วเนี่ยคนต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเวียดนามมากขึ้นนะครับก็เลยต้องทำระบบเขาเรียกว่าเฮลท์แคร์นะครับการดูแลสุขภาพหรือโรงเรียนนานาชาติหรือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้นะให้มันเป็นสากลครับพอมีนโยบายอันนี้จากภาครัฐนั่นแหละครับคุณออมปี2016เนี่ยในเหวืองเนี่ยนะฮะก็เลยตั้งอีกบริษัทหนึ่งเขาเรียกว่า Winmex Healthcare นะครับมีทั้งคลินิกโรงพยาบาลนะฮะมีโรงงานผลิตยาเป็นเหมือนเวชภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็เริ่มขยายในตัวนี้ครับแล้วในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่คนต่างประเทศอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้ในโฮจิมินห์เนี่ยนะฮะในย่านโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเขาก็ตั้งเครือข่ายอันนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าวินสคูลแล้วก็วินยูนิเวอร์ซิตี้คือมีโรงเรียนนานาชาติเป็นของตัวเองมีโรงพยาบาลแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับแค่นั้นไม่พอไหนๆฉันก็จะตั้งในเรื่องพวกนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเงินทุนเนี่ยยิ่งอยู่ในตลาดทุนเขาก็ยิ่งระดมได้มากขึ้นแล้วก็บริษัทขึ้นมาเขาก็เลยมานั่งนี่แล้วเรื่องอะไรเราสร้างอย่างเงี้ยเราจะต้องไปจ้างคนอื่นแล้วก็เลยตั้งวินคอนสตรัคชั่นขึ้นมาหลายธุรกิจแล้วเนี่ยหลายอย่างมากครับเป็นบริษัทก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้นะเขาก็แตกลายออกมานะครับจนที่ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรถยนต์นะครับทุกวันนี้เนี่ยคือจะอยู่ในส่วนของบริษัทอันหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาเมื่อปี2017เขาเรียกว่า Winfast Fast ที่แปลว่าเร็วรวดเร็วเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ตั้งขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็มาระดมเริ่มมาระดมในตลาดหุ้นอะไรเนี่ยมากขึ้น
นะครับพอมากขึ้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละฮะพอแตกลายฮะมาของคนหลายคนต่างประเทศมาอยู่เยอะก็ต้องใช้ของดีใหญ่บ้างนะฮะก็ตั้งบริษัทขึ้นมาอีกเป็นวินโฮมนะครับนี่แหละตรงนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะพอเขาแตกลายพวกนี้มากขึ้นคุณออมพอแตกลายพวกนี้มากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินโฮมเนี่ยนะฮะเขาขายหุ้นใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฮะ 10% ที่เขากระจายในตลาดหุ้นเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยโอ้ยครึ่งชั่วโมงใช่วันที่เปิดวันแรกเลยใช่ไหมคะเปิด IPO วันแรกครึ่งชั่วโมงเกลี้ยงเลยนะฮะในการกระจายหุ้น 10% ของวินกรุ๊ปค่ะนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเงินที่มากขึ้นและเขาก็เอาตัวเงินอันนี้นะฮะมาสร้างตึกที่สูงที่สุดในเวียดนามตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าตึกแลนด์มาร์ก81นะครับคำว่า81ก็หมายความว่ามันมี81ชั้นนี่แหละนะฮะประมาณนั้นที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับก็เปิดได้มาสัก2ปีกว่าครับเพียงแต่ว่าจังหวะไม่ค่อยดีเพราะว่ามาเจอโควิดก่อนนะครับเงินทุนที่ระดมมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดของเขาเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ประกาศนี่นะฮะผลิตรถยนต์ในกลุ่มวินแฟสเนี่ยนะฮะในปี2018เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีเครือข่ายนะฮะเขาดึงเบนซ์ดึงอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับมาร่วมทุนกับเกาหลีใต้อะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีกลุ่มเทคโนโลยีของเกาหลีใต้เข้าไปกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เข้าไปร่วมทุนกับเขาก็คือกลุ่ม SK Group นะ SK Group เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะกลุ่มนี้จะใหญ่มากในเรื่องของพลังงานของเกาหลีใต้ก็แทนที่ไม่ออกก็คือเป็นหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขื่อนเซปียนเซน้ำน้อยนะที่มันแตกเมื่อปี2018นั่นแหละนะครับก็กลุ่มนี้นะครับมาซื้อหุ้นในวินกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยนะฮะประมาณ 6.1% อยู่ๆเงินก็เข้ามาเพิ่มคุณออมปี2019เนี่ยเงินเข้ามาเพิ่มจากการซื้อหุ้นของ SK Group เนี่ยประมาณ$1,000 ล้านนะครับเข้ามาถึงขนาดนั้นนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเนี่ยประกาศแผนเลยว่าเขาจะต้องผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นรถยนต์แห่งชาติของเวียดนามเห็นไหมฮะรัฐบาลก็ยิ่งหน้าบานเพราะว่ามีรถที่เป็นสัญชาติของตัวเองนะฮะก็คือรถวินฟาสนี่แหละนะฮะก็เลยเป็นที่มาฮะว่า 250,000 คันในปีแรกนะครับก็คือเป็นปี2019นะครับที่เขาผลิตแล้วก็ปรากฏว่าเขาระดมทุนได้ถึง$3,500 ล้านนะครับถ้าจำได้ก็คือว่าตัวเขานี่แหละคือคนที่จะโปรโมทรถยนต์สัญชาติของเวียดนามด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่งฟอร์มูล่าวันในปีที่แล้วโดยใช้โมเดลของตัวรถของ VinFast นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ฮะก็แล้วแต่ครับเพราะว่าถ้ารถสูตรหนึ่งเนี่ยมันมีเฉพาะของค่ายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าประเทศที่เพิ่งเปิดมาใหม่ๆอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่ถึงขนาดจัดรถสูตรหนึ่งได้ขนาดนั้นครับแต่เวียดนามเนี่ยคิดดูนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเปิดกว้างและเขาสนับสนุนขนาดไหนนะครับถึงขนาดว่าอำนวยความสะดวกพื้นที่ในการที่จะทำถนนให้กับรถส่วนหนึ่งในการแข่งขันเลยนะครับแล้วก็ตัวของฟัมเน็ตเวิร์กนี่แหละโดยวินแฟสของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ลงทุนนะครับทำทั้งหมดจริงๆก็คือว่าเพื่อโปรโมทรถยนต์วินแฟสของเขานั่นแหละนะครับนั่นแหละก็คือสเต็ปที่เขาจะมุ่งไปสู่ยุโรปอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้แผนตลาดที่ไปยุโรปของเขาเนี่ยเราก็เห็นข่าวต่อเนื่องนะอาจารย์มันไปตามแผนที่เขาวางไว้ได้ค่อนข้างจะเป๊ะเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าจะเจอโควิดอาจารย์ความเข้มแข็งของแผนในการทำธุรกิจเขาเอาตัวของ VinFast ก่อนค่ะเขามีจุดตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์หนึ่งนอกจากว่าฐานนะฮะฐานทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลที่เวียดนามเนี่ยจะให้การสนับสนุนที่มั่นคงนะครับและต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นที่ไว้เหนือเชื่อใจนะครับในการที่จะระดมทุนนะครับที่เห็นก็คือระดมทุนมาแล้ว2-3 รอบแล้วถึงขนาดว่าดึงกลุ่ม
ธุรกิจใหญ่นะฮะจากเกาหลีใต้จากอะไรพวกนี้เข้ามาซื้อหุ้นนะฮะลงทุนในเวียดนามอย่างมากมายซึ่งจริงๆแล้วเกาหลีใต้ก็อย่างที่เราทราบนะฮะอย่างซัมซุงนะฮะ LG อะไรพวกนี้ก็ไปผลิตอยู่ในเวียดนามแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการดีลให้กับภาครัฐนะฮะแล้วก็เป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นพันธมิตรในทางการลงทุนที่มีนายฟัมยัดเหลืองนี่แหละเป็นกลไกสำคัญนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะมันเขาสามารถที่จะมองยาวได้แล้วนะครับเขามองยาวถึงขนาดว่าต่อไปนี้เนี่ยนะฮะก็คือเขาจะไปตอบสนองนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการพัฒนาประเทศสู่ปี2030นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะฮะอินอุตสาหกรรมที่มันเป็นไฮเทคนะครับแล้วก็ภาคบริการทุกวันนี้เขาเริ่มทำ Money Pay E-Wallet แล้วนะฮะอาจารย์แสดงว่าบทบาทของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจกับรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยก็เกื้อหนุนกันอย่างมากนะคะอาจารย์ในการทำงานในการอำนวยความสะดวกต่อกันนะคะอาจารย์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศของเขาอะนะคะอันนี้ก็แน่นอนแหละเพราะว่าสิ่งที่สามารถทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในแนวนโยบายแล้วก็ความเสถียรภาพนะฮะทั้งทางการเมืองทั้งนโยบายแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ติดขัดนะแรงงานก็มีครบนะครับมันก็คือวิธีการหนึ่งนะที่การระดมเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างงานให้กับคนเวียดนามมากขึ้นต่อเนื่องเนาะก็เลยเป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อการลงทุนต่างๆด้วยถ้าย้อนไปตั้งแต่ต้นจนถึงความสำเร็จณปัจจุบันของวินกรุ๊ปเนี่ยนะคะอาจารย์จุดไหนคะอาจารย์ที่อาจารย์มองว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ส่วนตัวด้วยรวมถึงเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆในการที่เขามองธุรกิจออกว่าทำแต่ละอย่างเนี่ยมันปังหมดเลยอะค่ะก็คือสำเร็จหมดเลยอะไรคือมุมมองในการทำธุรกิจของเขาจากการวิเคราะห์ของอาจารย์นะคะหนึ่งตัวเขาเองนะฮะตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีอคติอะไรกับประเทศชาติของเขาถึงแม้ว่าเขาไปคือแม้กระทั่งตอนเขาไปเรียนที่โซเวียตที่มอสโกนะฮะเขาก็ได้ทุนในฐานะที่ว่าเขาเป็นลูกหลานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับเพียงแต่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มแล้วก็โอกาสที่เขาจะเรียนต่อนั้นเนี่ยมันไม่มีทุนต่อแล้วนะครับก็คือโซเวียตไม่มีเงินที่จะสนับสนุนเขาก็เลยมาเลือกในวิถีทางเศรษฐกิจนะครับก็คือเริ่มจากการทำการค้าเอาประสบการณ์ที่เขามีจากแม่เขาอะไรพวกนี้นะครับเพื่อต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนจนประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อยๆขยับขยายนะครับสังเกตดูสิฮะเขาจะมีขั้นมีตอนมากในการวางแผนของเขานะครับไม่รีบร้อนนะกลับมาปี2002ปี2000นะครับตั้งธุรกิจที่ยูเครนปี1993ปี2000เขากลับมาที่เวียดนามแล้วก็ยังไม่ได้ขายที่ยูเครนนะมาขายที่ยูเครนเมื่อปี2010ด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นเขาก็อีก7ปีนะฮะเขาขึ้นมาตั้งเป็นวินกรุ๊ปอะไรของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ค่อยๆขยายโดยใช้เครือข่ายที่เขามีนะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาศึกษาแนวนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยได้อย่างถ่องแท้นะครับพอเขาได้อย่างตรงแท้แล้วก็ทะลุปูโป่งในแนวนโยบายตรงนี้เนี่ยนั่นแหละเขาก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการระดมทุนจากต่างประเทศหรือการจัดงานอะไรที่มันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอนะครับแม้กระทั่งการสปอนเซอร์การอะไรพวกนี้ลองคิดดูนะฮะประเทศไทยเคยมีใครคิดที่จะจัดเป็นเจ้าภาพ F1 ไหมล่ะนะรถสุดหนึ่งเห็นไหมฮะเขาเนี่ยเขาคิดได้ขนาดนั้นโอ้โหที่แรกเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังมองว่ามันจะเกินตัวหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าเรามีรถยนต์ของเรานะแล้วถ้าเราประเทศเราจัดอย่างเงี้ยทั่วโลกครึ่งนะฮะมันถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยถ้ามันแข็งเห็นไหมฮะนั่นแหละครับก็เซฟกันไปเซฟกันมามันก็เลยทำให้จุดที่เขาทำเนี่ยมันกลายเป็นแม่เหล็กนะครับพอมันเป็นแม่เหล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือว่าผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตในรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เนื้อเชื่อใจเขาในการที่จะให้เขาเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการเดินนะฮะเดินไปพบปะ
สัมพันธ์อะไรในต่างประเทศมากขึ้นนะลองดูนะฮะว่ารถไฟฟ้าของเวียดนามไปขายในยุโรปได้นะฮะมันก็หมายถึงอะไรล่ะฮะมันหมายถึงว่าเนี่ยถ้าไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ไม่มีรถคันนี้ตัวเขาเองเขาก็เรียนรู้แล้วพ่อเขาก็เป็นนายทหารใหญ่อะไรพวกนี้นะครับมันก็เคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละฮะมันคือสูตรแห่งความสำเร็จที่เขามีทุกวันนี้เขาเป็นคนที่รวยที่สุดนะในเวียดนามมีทรัพย์สินเกือบจะ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการตลาดของธุรกิจทั้งหมดล่ะคะอาจารย์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือถ้าเป็นตัวเลขได้อาจารย์โอ้ผมว่าน่าจะเกิน30,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่เขามีในเกือบ20บริษัทที่เขามีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลงจากโรงงานอะไรต่างๆคิดดูนะคือแน่นอนนะฮะมันไม่ใช่เงินสดอยู่แล้วนะครับมันเป็นเครดิตไรท์ที่เขามีนะการสร้างลงทุนอะไรพวกนี้มันก็ดึงเครือข่ายมานะครับแล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนมีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองได้ก็ไม่ธรรมดานะฮะทั้งๆที่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราเอารถญี่ปุ่นมาประกอบตั้งแต่ไหนจะไรนะทุกวันนี้เราได้อย่างมากที่สุดคืออะไรนะคือย้ายโรงงานญี่ปุ่นมาผลิตที่เมืองไทยเท่านั้นเองจริงไหมดูการทำธุรกิจของเขาเนี่ยอาจารย์ความเป็นชาตินิยมนี่ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจของประเทศเขาด้วยของวินกรุ๊ปเนี่ยค่ะอาจารย์เขามีนโยบายเรื่องของการร่วมทุนกับต่างชาติยังไงบ้างอะคะก็นี่แหละฮะก็คือเขาเป็นมิตรได้หมดเลยนะครับที่จะเข้าไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละฮะก็คือว่าที่เขาเกื้อหนุนนโยบายของรัฐบาลเวียดนามก็คือว่าเป้าหมายในการที่จะพัฒนาสู่ความทันสมัยนะครับนั่นแหละฮะก็มีทั้งเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทันสมัย ICT แล้วก็ภาคบริการนะฮะก็มีเขาเรียกมันเพย์อีวอลเล็ตนะฮะที่เขาก็ตั้งขึ้นซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนส่งเสริมนะฮะเพราะว่ามันคือการอำนวยความสะดวกในการค้านะครับมันก็นำไปสู่สิ่งหนึ่งแหละก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นกลไกหนึ่งไปตอบสนองยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาสู่ความเป็นประเทศที่ทันสมัยแล้วก็เป้าหมายปี2030เนี่ยหมายความว่าเทคโนโลยีของเวียดนามเนี่ยจะไม่ได้ไปกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วของเขามีปัญหาเรื่องมองว่าผูกขาดเหมือนรายใหญ่ในบ้านเราบางรายอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์ไม่หรอกครับเพราะว่าในเวียดนามเนี่ยก็คือพรรคเป็นใหญ่นะครับรัฐบาลเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เข้าไปในความเท่าเทียมในนโยบายแล้วก็กฎระเบียบที่มีอยู่เพียงแต่ว่าใครมีความสามารถมากกว่านะครับใครที่จะสามารถดึงเครือข่ายหรือว่าดึงพันธมิตรได้มากกว่ากันอย่างกรณีของฝั่งยัดเหวี่ยงเนี่ยเขาสามารถนอกจากตัวเขาเองแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ดึงพันธมิตรดึงอะไรจากต่างประเทศได้ไปเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้จริงๆก็เป็นสีสันหนึ่งให้กับตลาดหุ้นในเวียดนามด้วยซ้ำนะครับพอหุ้นของเขาเนี่ยมันก็คือตัวไฮไลท์อยู่แล้วนะครับที่ใครก็อยากจะซื้อใครก็อยากจะได้ตอนนี้ในตลาดของเขาที่เป็นหุ้นใหญ่สุดก็คือชื่อวินกรุ๊ปเนี่ยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับวินกรุ๊ปเนี่ยจะมีบริษัทในเครืออยู่เกือบ20บริษัทนะครับก็คือเวลาเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เขาจะใช้คำว่าวินกรุ๊ปซึ่งในนั้นก็มีทั้งวินสกูลวินยูนิเวอร์ซิตี้วินคอนสตรัคชั่นวินเม็กซ์เฮลท์แคร์อะไรวินเพิร์ลวินคอมพวกนี้อยู่ในนี้หมดเลยมีทุกอย่างเลยนะมีทุกแทบทุกธุรกิจเลย อาจารย์คะต่อจากนี้ไปนอกเหนือจากรถยนต์ที่ตอนนี้เขาเริ่มประสบความสำเร็จแล้วก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นธุรกิจอะไรใหม่ของวินกรุ๊ปออกมาอีกในอนาคตคะอาจารย์ตอนนี้สิ่งที่เขากำลังดิวอยู่คือเมืองอัจฉริยะนะฮะก็คือเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งจริงๆก็เป็นนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนี่แหละนะครับโดยรัฐบาลเวียดนามเขาจะสร้างเมืองใหม่นะครับสร้างเมืองใหม่เหมือนดูไบอ่ะคุณน้องนะฮะเหมือนที่ดูไบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเคยลงนามกับกลุ่มที่เป็นเจ้าของตึกที่สูงที่สุดที่ดูไบที่จะสร้างเมืองนี้เพียงแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยหนึ่งแหละมีฟองสบู่แตกนิดหน่อยนะในเวียดนามเพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันผิดเป้าไปเยอะ
อย่างที่เห็นนะฮะอย่างคอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้มันก็ร้างไปเยอะอยู่เพราะว่าขายไม่ออกนะมันเกินอำนาจการซื้อของคนเวียดนามนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ในขณะที่คนต่างประเทศหรือนักลงทุนที่เข้าไปในเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยออกจากข้างนอกเขาก็จะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นนะฮะแล้วก็จะสร้างศูนย์สร้างที่พักที่อะไรเนี่ยอยู่ในนั้นใกล้ๆนั้นสมาร์ทซิตี้นี่จะอยู่ที่ไหนฮานอยหรือโฮจิมินห์คะอาจารย์อยู่ทางเหนือฮะอยู่ทางเหนือของฮานอยนะฮะอยู่ด้วยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสนามบินสนามบินของเวียดนามที่ฮานอยเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรนะครับก็อยู่ประมาณก็จะแยกกันระหว่างสนามบินระหว่างประเทศแล้วก็สนามบินภายในประเทศตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์จริงๆเขาพับไว้ชั่วคราวเขาพับมาตั้งแต่ปี2015แหละก็เนื่องจากปัญหาเรื่องเงินทุนนะครับเงินทุนแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็มาผนวกกับสงครามการค้าสหรัฐกับจีน4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมาเผชิญหน้ากันอีกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เขาตั้งเป้าจะเป็นแหล่งรวมของเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วแหล่งรวมของเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็จริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มแต่เขาจะเป็นการท่องเที่ยวในระดับสูงแล้วก็จะไม่จัดแบบกรุ๊ปใหญ่นะฮะอย่างที่เขาสร้างเป็นบริษัทขึ้นมาในภาคเซอร์วิสเนี่ยนะฮะก็คือ Winbex Healthcare นี่แหละนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของการดูแลคือทัวร์เพื่อสุขภาพอะไรพวกนี้นะฮะหรือใครอยากจะมีบ้านสวยอะไรเนี่ยก็จะมีกลุ่ม Win Home ของเขานะฮะแล้วก็ยังมี Win Construction นะมีครบอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยตอบสนองนโยบายของพรรคและรัฐบาลได้ในทุกด้านนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ใช่เวียดเกี่ยวนะฮะก็เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนเวียดนามที่ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศและเขาก็มีเครือข่ายแล้วก็มีความสนิทกับคนเวียดเกี่ยวที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มนี้นะคือกลุ่มที่จริงๆแล้วก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวฟัมยัดเหลืองนี่แหละก็ระดมเงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยมาซื้อหุ้นในบินกรุ๊ปของเขามาขึ้นทุนโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วก็อาจจะมีโมเดลของนักธุรกิจอื่นๆในอาเซียนเดี๋ยวจะเจาะเป็นประเทศไปต้องรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะครับด้วยความยินดีวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะได้เล่าที่มาที่ไปความสำเร็จของวินกรุ๊ปนะคะโดยเฉพาะตัวผู้บริหารนะคะคือฟาร์มเน็ตเบืองนะคะที่เขามีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจนะคะมองธุรกิจอันไหนก็ไปได้ไกลทุกอย่างเลยนะคะเริ่มมาตั้งแต่การทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จำหน่ายในยูเครนหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกลับประเทศมาทำค้าปลีกรายใหญ่นะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นอสังหาริมทรัพย์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งก็คือเรื่องของธุรกิจยานยนต์ในกลุ่มวินฟาสต์นั่นเองตอนนี้ก็เปิดตลาดในยุโรปแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วนะคะอาจารย์บอกว่านโยบายของภาครัฐค่ะที่มีความต่อเนื่องอันนี้เนี่ยสะท้อนภาพให้เห็นชัดเจนว่ามีผลต่อภาคธุรกิจในประเทศอย่างมากที่เขาเดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วมันเอื้อต่อกันด้วยเพราะว่าในเมื่อเขาสามารถสร้างธุรกิจให้ขยายตัวในประเทศเวียดนามได้เนี่ยก็จะเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมูลค่าทางการตลาดของวินกรุ๊ปในตอนนี้เกือบ20บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีแนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆนะคะธุรกิจใหม่ที่เราจะต้องจับตามองถึงแม้ว่าจะพับโครงการไปเมื่อปี2015ก็คือการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ทางตอนเหนือของฮานอยค่ะอันนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มไฮเอนด์นะคะระดับไฮเอนด์เลยทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนในเวียดนามเองแล้วก็คนในต่างประเทศเองนะคะอันนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเนี่ยจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเมืองสมาร์ทซิตี้ของเวียดนามมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะก็เป็นฝีมือของฟาร์มเน็ตเวิร์กเนี่ยแหละค่ะเป็นแนวคิดของเขาที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจในอาเซียนมาติดตามกันวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ